มาพูดคุยกันต่อในเจาะประเด็นนะครับคุณผู้ชมครับไปเรื่องของการเกี่ยวข้าวใจกลางเมืองที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่สำนักงานเขตลาดพร้าวนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นการร่วมแรงร่วมใจนะครับท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านสัญญาชินิมิตเองท่านผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวนะครับท่านสุทินวิกัยกิจแล้วก็ท่านผู้ช่วยรวมไปถึงเจ้าหน้าที่แล้วก็บุคลากรของสำนักงานเขตรวมไปถึงเด็กๆน้องๆก็มาช่วยกันเมื่อวานนี้ในการเกี่ยวข้าวนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อแล้วก็เดี๋ยวให้ทีมงานนำภาพเมื่อวานนี้ขึ้นมาให้เราได้ดูด้วยนะครับท่านผู้ช่วยครับเมื่อวานนี้ก็คือตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยครับตั้งแต่เวลาประมาณ9นาฬิกาท่านปลัดกรุงเทพมหานครนายสัญญาชินิมิตก็เดินทางไปพื้นที่เปิดงานเปิดงานครับครับก็เนี่ยอย่างในภาพครับท่านก็ให้เกียรติครับซึ่งจริงๆแล้วท่านก็จะเกษียณแล้วอีก6วัน5วัน6วันนะครับก็ให้เกียรติทีเดียวเพราะท่านให้ความสำคัญก็อย่างที่บอกผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญมากก็โดยเฉพาะจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมเลยนะครับถูกไหมครับมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องข้าวอย่างเดียวเรามองเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นเทรนด์ใหม่เพราะเดี๋ยวนี้โลกเราก็ถ้าสิ่งแวดล้อมมันแย่นะครับก็อย่างที่ว่าไม่กระทบโดยเฉพาะเรื่องภาวะโลกร้อนอะไรไปเกี่ยวพันกันหมดนะครับครับวันนี้ท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านสัญญามากันเยอะโรงเรียนนักเรียนโรงเรียนแม้แต่ทางผู้บริหารกลุ่มโซนของกรุงเทพเหนือก็มากันนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางท่านก็ผู้อำนวยการเขตก็มาเองนะครับก็เดินไปในพื้นที่นี้เรานี่ผ่านตรงพื้นที่ของพืชผักสวนครัวเวลาทำนี่ซุ้มเมื่อกี้ครับเห็นไหมครับเราลงแขกก็ต้องมีพิธีบวงสรวงด้วยครับเพื่อความเจริญรุ่งเรืองอะไรประมาณนั้นซึ่งเป็นประเพณีปกติเป็นประเพณีปกติครับนี่ก็ท่านสัญญาก็ลงเกี่ยวด้วยมือเองด้วยมือของท่านเองนั้นผู้ช่วยอีกท่านนึงครับท่านวานิดาและนี่ผู้ในการเขตนะครับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทีเดียวครับอากาศช่วงเช้าไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่คือไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่คือร้อนครับคือตอนเปิดนี่ก็เย็นครับแต่พอเช้านี่มันน่าจะเย็นนะเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่บอกภาวะโลกร้อนเดี๋ยวนี้แดดมันทะลุถึงตัวครับท่านก็มีทั้งอาสาเฝ้าระวังนะครับไปและยาเสพติดและท่านก็ให้สัมภาษณ์นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้อันนี้เป็นหุ่นไล่กาที่บอกแต่นกไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวเลยครับไม่ได้กลัวอันนี้เป็นเครื่องสีข้าวครับที่บอกก็ได้รับการสนับสนุนหรือว่าได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนนี่ท่านรองผู้ในการโรงเรียนผู้บริหารการศึกษาครับโรงเรียนลอยสายครับแล้วก็จะมีทางบริษัทที่ให้กับการสนับสนุนเรื่องของเชื้อหัวเชื้อจุลินทรีย์อะไรพวกนี้ครับนี่ก็เป็นแปลงพืชผักสวนครัวนะครับก็จะมีพวกมะเขือพริกกะเพราหัวละพาอะไรพวกนี้แมงลักตะไคร้มะละกอข่าอะไรพวกนี้ผักบุ้งจีนกวางตุ้งผลผลิตนี่ที่เราได้ไปนี่ที่เหลือยังขายได้นะครับนอกจากขายได้แล้วเนี่ยเรายังต้องเอาไปคือจะมีพนักงานของเขตนะครับโดยเฉพาะทางฝ่ายรักษาเนี่ยไม่ต้องซื้อผักนะครับทั้งก็คือปลูกแล้วก็กินกันเองกินกันเองที่เหลือขายนะครับก็เช่นเดียวกันก็เป็นตัวอย่างให้ทางชาวบ้านหรือว่าทางเกษตรกรหรือว่าในชุมชนหรืออะไรมาเห็นเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องทำใหญ่ขนาดนี้ถูกไหมเขาอาจจะหาพื้นที่ข้างบ้านหรือแปลงอะไรในชุมชนมาทำแบบนี้ได้เยอะเลยทีเดียวนะครับทีเดียวครับอ๋อนี่เป็นดวงข้าวดวงข้าวเรียกว่ากิจกรรมแบบนี้นี่ไม่ค่อยได้พบเจอในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครสักใจกลางเมืองใจกลางเมืองครับถือว่าเป็นที่แรกเลยที่แรกครับนะครับที่จะได้เรียนรู้น่าจะที่แรกนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือมีการใช้แนวทางตามประเพณีของชาวบ้านนั่งเดิมเลยนั่งเดิมเลยครับตั้งแต่การบวงสรวงบวงสรวงครับพระแม่โพศพผ่านมาทำนองนั้นครับนะครับแล้วก็มาใช้เขียวเกี่ยวข้าวแล้วก็ลงไปย่ำกันในพื้นที่ย่ำในพื้นที่จริงๆครับนะครับเมื่อวานท่านได้เห็นเป็นไงฮะสีหน้าท่านปลัดท่านผู้ช่วยยิ้มแย้มแจ่มใสครับก็อย่างที่บอกขออนุญาตนี้ครับเพราะท่านสัญญาเองท่านปลัดเองก็อยู่ในพื้นที่ลาดพร้าวด้วยว่าท่านผมว่าท่านเป็นลูกชาวนาทีเดียวนะผมธรรมะธแมงทีเดียวจับเคียวเกี่ยวข้าวอะไรพวกนี้ครับในสัมภาษณ์ก็ดูเหมือนสนุกครับสนุกแล้วก็ท่านอารมณ์ดีทีเดียวครับในปกติท่านก็เป็นคนร่าเริงแจ่มใสอยู่แล้วมีกิจกรรมแบบนี้แล้วท่านก็ได้ชิมข้าวด้วยนะครับข้าวที่สีกันสดๆร้อนๆแล้วก็มีการหุงข้าวแล้วก็กินอ๋อคือหุงเดี๋ยวนั้นเลยครับเดี๋ยวนั้นเลยครับเป็นยังไงฮะนิ่มนิ่มมีหลายคนก็บอกว่าเอาไปยำได้เลยนะคือหลังจากพันผสมเนี่ยนะมันจากแข็งกับนิ่มข้าวหอมมะลิกับหอมดินเนี่ยพอผสมกันเนี่ยเขาบอกเอาไปยำได้เลยไม่ต้องใช้พวกเนื้อสัตว์หรืออะไรเงี้ยครับเห็นหลายท่านพูดครับข้าวที่เราเห็นเนี่ยสวยงามเลยทีเดียวออกรวงสวยงามเรามีวิธีการที่จะดูแลเขายังไงบ้างครับในส่วนนี้เนี่ยผมขออนุญาตมันจะมีภาพในส่วนของที่บอกว่าต้องการดูแลในส่วนของตั้งแต่20วันแรกข้าวแตกกอเนี่ยนะครับ
เราต้องมีการให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยเกี่ยวกับพวกของอินทรีย์ทั้งหลายครับซึ่งมีการเสริมในส่วนของธาตุอาหารนะครับเราไม่ใช่ปล่อยทิ้งๆพอเราดำแล้วเนี่ยเราปล่อยน้ำเข้านาอย่างเดียวแล้วปล่อยไม่ได้เราต้องดูแลเรื่องแม้แต่เรื่องปูเรื่องเพลี้ยเรื่องอะไรพวกนี้โดยใช้พวกใบสะเดาใช่ไหมครับครับอะไรทั้งหลายที่เกี่ยวกับที่ป้องกันศัตรูพืชทั้งหลายนะครับมาหมักแล้วก็ใช้พ่นประจำทุกอาทิตย์ทุกเดือนประมาณนี้ครับไม่งั้นไม่ได้ผลผลิตแล้วกระบวนการตั้งแต่แรกเดี๋ยวให้ท่านผู้ช่วยได้เล่าให้เราฟังสักคร่าวๆนี่นะครับการปลูกข้าวหลังจากที่ปักดำลงไปแล้วข้าวเสียบลงไปแล้วมันก็จะมีน้ำเข้ามาในน้ำใช่ครับน้ำนี่ก็คือเราเอามาจากไหนครับจากบึงที่นั่นแหละครับบึงที่10ไร่ที่ว่าเมื่อกี้เป็นแหล่งพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งเป็นบึงที่สำหรับกักเก็บน้ำในหน้าแล้งนะครับบึงตรงนี้เนี่ยหน้าแล้งนี่เราก็จะปลูกอยู่แล้วอีกเดือนนึงเนี่ยเราไถกบสั่งข้าวเสร็จเนี่ยอีกเดือนพอสั่งข้าวย่อยสลายเราที่จะต้องปลูกต่อข้าวพันธุ์ไรเบอร์รี่เนี่ยครับก็คือสูบน้ำจากตรงนั้นเนี่ยครับแล้วเสร็จแล้วก็ผสมกับน้ำ EM น้ำจุลินทรีย์ที่เราหมักเพื่อใช้เป็นน้ำเพื่อที่จะบำรุงข้าวด้วยนะครับนี่คือเป็นสูตรที่เกษตรกรเขาทำกันอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับจากนั้นยังไงต่อครับดูแลไปเรื่อยๆจาก20วันข้าวเริ่มแตกกอนะครับเราก็ต้องเพิ่มปุ๋ยตัวนี้แล้วก็ต้องเป็นปุ๋ยอินทรีย์ครับก็โดยใช้ธาตุอาหารอย่างเวลาเราหมักเนี่ยอาจจะไม่ได้หมักเฉพาะพืชอย่างเดียวอาจจะเป็นพวกหัวปลาพวกกระดูกปลาอะไรทั้งหลายมันต้องใช้ธาตุ NPK อะไรทั้งหลายที่กำลังบำรุงพืชนะครับครับแล้วเราเอามาจากไหนครับก็ใช้ไปแล้วปกติพื้นที่ตรงนี้เนี่ยครับระยะเวลาวันเห็นไหมครับครับขอ10วันเห็นไหมครับครับ10วัน25วันก็จะแตกกอไปเรื่อยๆนะครับเราก็ใช้พื้นที่ตรงนี้สำหรับหมักใช้ EM นี่แหละครับหมักกากน้ำตาลเลยเขาหมักคือตรงนี้เราจะมีนักวิชาการเกษตรซึ่งอยู่ในฝ่ายรักษาความสะอาดทุกเขตก็จะมีอะไรนักวิชาการเกษตรคอยดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วครับขณะเดียวกันเราก็ได้รับการปรึกษาจากกระทรวงเกษตรบ้างจากนักวิชาการเกษตรหลายท่านมาดูแลตลอดเวลาครับอันนี้ย้อนกลับมาอีกทีนึงก็เป็นภาพที่ท่านบอกไปครับ10วันจะเป็นอย่างนี้20วันจะแตกกอแบบนี้อะไรแบบนี้ครับ25วันแล้วก็ถัดไปเรื่อยๆครับใช่ครับ52วันก็จะเริ่มโตขึ้นเริ่มโตขึ้น70 79ข้าวเริ่มมานแล้วเขาเรียกว่าเริ่มเคยเห็นไหมครับที่มีเริ่มพอ79วันมันน่าจะมีน้ำนมข้าวนะเคยเห็นข้าวที่เขาทำเป็นที่เป็นจมูกน้ำนมข้าวอะไรที่ขายกันนะครับทำนองนั้นครับก็คือช่วงนี้เขาบอกว่ามันก็มีคุณค่าของสารอาหารเยอะทีเดียวครับเราต้องดูแลแต่สำคัญในช่วงที่มันช่วงปี52วัน25วันพวกนี้ต้องดูแลให้ดีนะเพี้ยจะเริ่มลงแล้วครับช่วงไหนครับช่วง52วันใช่ครับช่วงที่อันตรายที่สุดใช่ๆครับ25วันพวกนี้ครับต้องดูแลแม้แต่ปูเองพวกนี้ก็ต้องดูนะครับพวกปูพวกอะไรผมมีปูด้วยนะครับมีครับเยอะมากปูเยอะมากแล้วเข้ามาจากไหนฮะก็พอดีมันไม่มีสารพิษไงครับมันก็จะมาของมันเองโดยธรรมชาตินะครับจากบึงจากอะไรก็เดินกันขึ้นมาอยู่ครับที่ไหนไม่มีสารพิษที่นั่นก็จะมีอุดมไปด้วยสัตว์เล็กสัตว์น้อยใช่ครับแล้วก็ช่วง52วันเนี่ยเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะต้องเฝ้าระวังใช่เฝ้าระวังหลังจากนั้นแล้วเราจะดูแลยังไงต่อครับก็อย่างที่บอกพวกศัตรูพืชทั้งหลายแม้แต่พวกหญ้าที่มันแซมมาเราก็ต้องใช้คนงานเข้าไปดูแลนะครับไปดึงไปอะไรออกไม่งั้นมันแข่งกันไม่ใช่ครับแล้วก็มีการพ่นยาปราบศัตรูพืชไม่ใช่ใช้สารเคมีนะครับก็จากการหมักนั่นแหละมาจากสะเดาจากอะไรพวกนี้ครับมาพ่นครับเรียกว่าผมก็คอยกำชับใช่ครับต้องคอยประคบประงมเพื่อที่จะได้ผลผลิตแต่จริงๆถ้าไม่ประคบประงมอาจจะไม่ได้ผลผลิตถึง1ตันนะอาจจะได้สัก600กิโลประมาณนี้อันนี้เห็นท่านผู้ช่วยบอกว่ามีนกไปจิกด้วยมีนกไปจิกด้วยมันก็ลดทอนไปส่วนนึงด้วยใช่ครับปีหน้าก็อย่างที่บอกจะเช่าเหยี่ยวไว้สักตัวนึงไอ้เหยี่ยวที่บอกนี่มันเป็นยังไงฮะเอาไว้ปักลงแล้วก็ให้มันหมุนอ๋อตัวเหยี่ยวตัวเป็นๆ นี่นะครับอ้าวเหรอครับครับเขาบอกว่าโรงสีนี่เขารับจ้างทำเรื่องนี้ด้วยนะคอยดูแลไล่นกเนี่ยเอาเหยี่ยวมาเหยี่ยวที่มันมีชีวิตมีชีวิตเนี่ยครับแค่ได้ยินเสียงนี่นกก็เห็นแล้วครับแต่เห็นทางนักวิชาการเกษตรบอกว่าเขาจะซื้อตะข่ายปีนี้ตะข่ายคุมให้หมดเลยมันจะดูซิว่าข้าวมันจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหมายถึงว่านกก็จะได้ไม่ซึ่งโดยปกติมันจะน่าจะได้สักประมาณเท่าไหร่ครับ1ตัน1ตันถึงครับปีนี้ได้เท่าไหร่ครับปีนี้ได้ประมาณ640เองครับหายไปเกือบครึ่งอ่ะครับก็หายไปนี่น่าจะเป็นเพราะว่านกนกนี่เราจะเห็นชัดครับเราจะเห็นชัดครับ
เวลาไปอยู่ในแปลงนาเราจะเห็นว่าข้าวที่ถูกนกจิกไปเนี่ยมันจะหายเป็นเม็ดๆไปมันก็จะมีข้าวรีบอยู่ส่วนหนึ่งด้วยส่วนนี้ก็จะเป็นอันนี้คืออะไรครับอันนี้ตอนเขาเก็บอ๋อตอนเขาเก็บตอนเขาเก็บผลผลิตนี่ครับแล้วก็ไปเราก็ใช้ไปช่างช่างดูนะครับมีการเก็บผลผลิตก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับสำหรับเราก็ได้ความรู้ด้วยที่สำคัญก็คือใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เขาใช้ในการปลูกข้าวมาทำตลอดเลยใช่ครับเรียกว่าเป็นข้าวปลอดสารพิษจริงๆเพราะว่าในประโยชน์ของข้าวไรเบอร์รี่เองเนี่ยมันมีประโยชน์อยู่ในตัวอยู่แล้วใช่ครับอันนี้ลึกๆ ก็รู้นะทุกคนเป็นโภชนาการสูงประมาณนั้นครับบ้างก็ว่ารักษาช่วยดีกว่าช่วยบรรเทาอาการมะเร็งได้ด้วยใช่ครับแล้วก็หลายๆโรคเนี่ยทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนของปัจจุบันเนี่ยข้าวไรเบอร์รี่ก็จะถูกผู้คนเนี่ยบริโภคกันค่อนข้างเยอะมากทีเดียวใช่ครับครับก็เห็นหลายหน่วยงานก็ส่งเสริมถูกไหมครับแล้วก็หลายส่งเสริมนี่หมายถึงส่งเสริมปลูกส่งเสริมการขายด้วยนะครับที่เห็นมีการขายในพื้นที่เขตก็เยอะนะครับในสำนักงานเขตก็จะมีเอาไปขายกันเยอะแยะมีการใส่ถุงไปขายกันนะครับครับแล้วก็นิยมเริ่มนิยมรับประทานเราเคยเห็นตั้งแต่ตอนสมัยเด็กๆใช่ไหมครับข้าวเหนียวดำครับเราก็ไม่คิดว่ามันก็คือพันธุ์ไรเบอร์รี่แต่จริงๆอาจจะไม่ใช่ก็คืออาจจะเป็นข้าวนินข้าวอะไรนะครับแต่จริงๆมันต้องมีส่วนผสมกันระหว่างข้าวหอมมะลิกับข้าวหอมนินแต่ก่อนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยข้าวไรเบอร์รี่พวกนี้มันจะแข็งผมไม่แน่ใจว่ามันจะแข็งหรือเปล่าแต่ผมน่าจะเคยทานมาก่อนมันจะแข็งแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมันก็ดูค่อนข้างที่จะทานง่ายขึ้นครับนิ่มวิวัฒนาการวิวัฒนาการการใช่ครับเป็นเรื่องของผมว่าเป็นวิทยาศาสตร์นะพวกนี้นะเป็นวิทยาศาสตร์ในการที่จะต้องเอาแต่ละพันธุ์มาทำกันแล้วก็ผมว่าพันธุ์นี้มันน่าจะหนึ่งทนต่อศัตรูพืชด้วยหรือเปล่าพืชไม่ชอบไอ้แบบแมลงครับทนต่อแมลงศัตรูพืชอะไรทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่าอย่างนั้นด้วยนะเพราะว่าสังเกตเวลาเราปลูกเนี่ยครับแมลงก็น้อยผมถามนักวิชาการเกษตรครับเขาบอกว่าแมลงก็น้อยอาจจะเป็นไปได้เรื่องของอินทรีย์มากกว่าสารอินทรีย์ทั้งหลายที่เราใช้เนาะพวกสารเคมีเราไม่ใช้เลยพวกนี้ครับ ดินก็ร่วนซุยโดยปกติเนี่ยการปลูกข้าวมันจะปลูกได้ช่วงเดือนไหนบ้างหรือว่าปลูกได้ตลอดต้องตลอดครับถ้ามีน้ำที่ทุกวันนี้ให้ปลูกเพราะภัยแล้งไงครับที่น้ำไม่พอพันธุ์ข้าวนี้น่าจะได้เห็นบอกอีกเดือนหน้านี่หลังจากฝังกบฟางย่อยสลายแล้วก็จะปลูกก็คือปลูกได้ตลอดได้ตลอดครับถ้าเกิดมีน้ำครับมีน้ำปลูกแล้วก็ปลูกไปใช่ครับกิจกรรมเหล่านี้เราคงไม่หยุดครับเพราะว่าเป็นนโยบายอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกนะครับเพราะว่าส่งเสริมคือโดยเฉพาะเรื่องของด้านเศรษฐกิจใช่ไหมครับหลังจากที่ปลูกแล้วที่เหลือเนี่ยยังไปขายได้ใช่ไหมยิ่งถ้าเป็นข้าวปลอดสารพิษอย่างเงี้ยผมว่าคนแย่งซื้อนะแย่งซื้อครับทานแล้วดูเหมือนแบบมั่นใจก็ยังไปเชื่อมโยงเมื่อกี้บอกว่าเมืองเราเสี่ยงในเรื่องของอาหารโดยเฉพาะผักทั้งหลายที่มีสารพิษเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยโรคภัยต่างๆก็ตามมาครับรวมถึงถ้าเกิดมีพื้นที่สีเขียวๆแบบนี้เกิดขึ้นมากเนี่ยมันก็จะน่าช่วยดูดซับควันพิษจากรถยนต์ได้เยอะเลยทีเดียวใช่ครับท่านพูดถูกครับใช่นี่สำคัญทีเดียวนี่เป็นเป้าหมายหลักโดยพื้นที่สีเขียวปัจจุบันโรคที่เกิดขึ้นอย่างที่ท่านผู้ช่วยบอกเนี่ยอย่างหนึ่งก็อาหารอย่างที่สองเนี่ยปัจจัยที่สำคัญเลยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของมลภาวะสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมใช่ครับพื้นที่สีเขียวก็จะดูดซับใช่ดูดซับเรื่องนี้ด้วยแล้วโลกร้อนซึ่งเป็นนโยบายของท่านอยู่แล้วโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเรียกว่าท่านผู้ว่าเองก็คิดนโยบายได้ใช่ครับสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันครับคิดดูถ้าเกิดขึ้นแบบมีพื้นที่แบบนี้ในพื้นที่ทุกๆสำนักงานเขตถ้าเป็นไปได้น่าจะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวคงต้องทำครับเพราะว่าหลายท่านคงเคยได้ยินนะครับผอ.เขตคือผู้ว่าน้อยเลยนะครับคือผู้ว่าน้อยคือตัวแทนท่านผู้ว่าที่ต้องไปทำเรื่องอย่างนี้เอานโยบายลงไปทำนะครับโดยเฉพาะนโยบายเรื่องพื้นที่สีเขียวเรื่องความสุขเรื่องของด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆมหานครแห่งโอกาสอะไรทั้งหลายสร้างโอกาสให้ชุมชนซึ่งสามารถทำเรื่องนี้ได้นะครับแล้วก็เป็นวิถีชีวิตแล้วก็สอดรับกับเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเรื่องของอาศัยพื้นที่แบ่งเป็นส่วนๆในการปลูกพืชสวนครัวปลูกข้าวอะไรพวกนี้เหลือแต่ยังไม่เลี้ยงสัตว์ครับเดี๋ยวไปเลี้ยงสัตว์เดี๋ยวก็น่าจะมีในอนาคตน่าจะมีในเดี๋ยวช่วงหน้าต่อยอดครับช่วงหน้ามาพูดคุยกันในโครงการในอนาคตนะครับถ้าพูดถึงมาตรงนี้แล้วว่าจะเกิดขึ้นอะไรในอนาคตกับพื้นที่25ไร่ที่ภาคเอกชนให้พื้นที่มาสำหรับสร้างกิจกรรมในตรงนี้พักสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เราก็ได้ดูบรรยากาศของการไปลงแขกเกี่ยวข้าวใจกลางเมืองต้องบอกว่าน่าจะเป็นที่เดียวในใจกลางเมืองที่มีการทำลักษณะเช่นนี้ในศูนย์เกษตรอินทรีย์นะครับก็จะได้เห็นบรรยากาศมีความสนุกสนานแล้วก็แฝงไปด้วยความรู้มากมายเลยทีเดียวในการทำการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าวซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นข้าวเนี่ยเป็น
็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทานอยู่แล้วนะครับพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อนะครับในกิจกรรมนี้ครับ